ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ได้เข้าผิดช่องนะครับเพราะว่าช่องของเราเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเกมนะครับและวันนี้ก็จะเป็นของเล่นสะสมเกี่ยวกับเกมโปเกมอนนะครับเพราะว่าพวกเราคือ All About Game ทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่นะครับและวันนี้แอดหมีก็จะพาไปรู้จักกับแคปคาระโปเกมอนนะครับผมนี่นะครับปิกาจูของเรานะครับเหลือแค่หัวนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาตัวละครนะครับแล้วก็โปสเตอร์ที่ผมเอามาแปะให้ดูนะครับสำหรับแคปคาระเนี่ยก็จะมาจากคำว่าแคปซูลบวกกับคำว่าคาแรคเตอร์นะครับก็คือตัวละครที่อยู่ในรูปแบบของแคปซูลแล้วกันซึ่งส่วนใหญ่เจ้าแคปคาระเนี่ยก็จะเหลือแค่ส่วนหัวนะครับแต่ว่าภายในส่วนหัวเนี่ยถ้าแกะออกมาเนี่ยก็จะมีตัวหรือส่วนต่างๆที่ยื่นออกมาไม่ว่าจะเป็นหูแขนขาหรือพวกประจุสายฟ้าหรือลิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมก็เอามาประกอบแบบคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับแต่วันนี้ก็ขนมาประมาณหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพลินๆนะครับสำหรับช่วงที่ใครอยากจะหามาสะสมนะครับส่วนการดรอปเจ้าตัวแคปคาระนะครับผมก็สามารถดรอปได้จากตามห้างนะครับที่เป็นตู้หยอดเหรียญนะครับผมตู้กาชาปองหยอดเหรียญนะครับราคาก็อยู่ที่150บาทนะครับนี่ฮะก็จะมาเป็นแพ็คอย่างนี้นะครับห่ออย่างดีเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น EV นะครับผมกระพริบตาข้างหนึ่งด้วยนะฮะขยิบตานะครับผมไม่ใช่กระพริบโอเคก็แกะออกมานะครับนี่นะฮะตรงที่เห็นเป็นริ้วนี่ไม่ใช่รอยตำหนิหรืออะไรนะครับมันคือส่วนของคล้ายๆเป็นส่วนคิ้วของตัวนี้นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวแกะออกมาเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ตัดต่อเลยเพราะว่ามันมีบางช่วงที่ใช้เวลานานนะครับก็เลยจะพยายามกระชับนะครับผมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแงะออกมานะครับมันจะแน่นๆหน่อยนะครับช่วงที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถอดเข้าถอดออกก็ต้องระวังหลวมนะครับเนี่ยภายในก็จะมีพวกส่วนต่างๆที่ยื่นออกมาเป็นหูกับตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะแพ็คมาในซองอย่างดีเลยนะครับแต่จริงๆนอกจากโปเกมอนเนี่ยก็ยังมีซีรีส์อื่นๆพวกโดเรมอนหรือไม่ก็ชินจังแล้วก็พวกคาเมนไรเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับที่ผมไปเห็นมานะครับอันนี้ก็มีคนซื้อมาฝ่ายอีกทีนึงนะครับไปกดกระชามาให้นะครับผมข้างในก็จะมีเป็นห่อนะครับนี่ฮะอย่างซีรีส์นี้นะครับจะไม่เหมือนกับปกที่ผมแปะไปนะครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ของ EV เลยนะครับในภาคแรกนะครับที่สามารถ EVO ได้3ขั้นนะครับผมเป็นร่างสายฟ้าร่างไฟแล้วก็ร่างน้ำนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมก็ประกอบอยู่นะครับนี่ครับเราก็สามารถประกบเข้าไปได้นะครับก็จะเหลือแค่หัวนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ตัวเข้าไปด้วยก็จะครบส่วนนะครับซึ่งความสูงของเจ้าแคปคาระโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9เซนนะครับผมอุ๊ยอุ๊ยหูไหลโอเคนี่นะครับก็กดลงไปครับให้แน่นๆหน่อยนะครับผมช่วงแรกๆจะยังไม่ชินมือนะครับหมุนได้นะหมุนหัวหมุนตัวนะครับก็นี่ครับประกอบไม่ยากนะครับเสร็จแล้วนะครับได้เจ้าแคปคาระแบบน่ารักจิ๋วๆนะฮะแต่ไม่เล็กมากนะครับ9เซนตรงนี้ก็เป็นโซนคิ้วข้างบนนะครับนี่ครับน่ารักนะครับผมว่าแล้วก็พุ่งชนกล้องหน่อยนะฮะปี๊วชนกล้องนะครับเปี้ยงนะฮะโอเคก็ผ่านไปแล้ว EV ตัวถัดมานะครับแกงก้านะครับอันนี้ก็เป็นร่าง3มาเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นร่างหนึ่งอย่างโกสึเนี่ยตัวเขาจะกลมๆนะครับอาจจะมีแถมหมอกควันมาให้นะครับผมโอเคมันแงะเลยนะครับผมก็จะมีแถมเหมือนเป็นแขนมาสองข้างนะครับแล้วก็เหมือนมีหูนะครับของแกนก้านะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันมีหูด้วยนะครับโปเกมอนตัวนี้นะครับแล้วก็มีลิ้นนะครับนี่ครับสีชมพูนะครับเพราะว่าเป็นโปเกมอนประเภทผีดิบนะครับก็มีลิ้นไว้หลอกชาวบ้านนะฮะลิ้นก็แถมมาด้วยเด
างนี้แสดงว่าถ้าเกิดเป็นร่างหนึ่งอย่างโกสึเนี่ยก็อาจจะมีแถมลิ้นนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ลิ้นยาวมากนะครับเอาประกอบเลยนะครับต่อแขนก่อนนะครับผมสิบนะฮะต่อทั้งสองข้างนะครับสำหรับโปเกมอนตัวนี้นี่ขาเขาติดกับหัวมาเลยนะครับช่วงตัวหายนะครับผมโอเคข้างหลังนี่เป็นตะปุ่มตะป่ำนะฮะเหลือช่องไว้นะครับผมสำหรับใส่หูของเขานะครับไม่รู้เรียกหูดีหรือเปล่าเพราะว่าเป็นส่วนที่ยื่นออกมานะครับผมถ้าไม่มีนี่จะดูตลกนะครับเลยต้องติดมาด้วยนะครับตาแดงเลยครับผมเนี่ยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการประกอบนะครับอันนี้เขาก็จะมีให้มา5ชิ้นนะครับก็มีเรียกเป็นหูแล้วกันทั้ง2ข้างแล้วก็แขน2ข้างพร้อมกับลิ้นนะครับผมสำหรับแกงก้านะครับผมก็เป็นตัวที่3นะครับที่ประกอบเสร็จส่วนข้างหลังที่เป็นตะปุ่มตะป่ำเนี่ยเหมือนเอามารองไว้เฉยไม่ให้มันขูดเป็นรอยนะครับก็เอาออกไปได้นะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับของตั้งโชว์นะครับนี่ฮะอันนี้ก็ติดลิ้นเข้าไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวใช้ท่าโจมตีนะครับด้วยการเอาลิ้นเลียนะครับผมท่าลิกนะครับผมเปี้ยงเข้าไปฮะตัวถัดมานะครับก็เป็นโปเกมอนในตำนานนะครับผมอันนี้เรียกว่าตัวที่151ของตารางในภาคเรดบูกีและเยลโล่เลยนะครับผมท้ายสุดของตารางนะครับอันนี้ก็คือมิวนะครับผมก็แถมมาให้ชิ้นเดียวนะครับแกะออกมาปุ๊บประกอบเสร็จสับมาเลยนะครับเป็นส่วนตัวนะครับตัวแขนขาและหางนะครับประกอบง่ายครับตัวนี้ใส่เข้าไปชึบประกอบครับชึบนะครับผมเสร็จแล้วไวสมชื่อนะครับสำหรับโปเกมอนตัวนี้นะครับผมมาไวไปไวนะครับมิวเดี๋ยวปิดท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ท่าโจมตีครับเนี่ยเสร็จละน่ารักดีนะฮะเดี๋ยวโจมตีเลยเอาหัวพุ่งชนนะครับเปรี้ยงนะฮะโอเคตัวถัดมาอันนี้ก็เป็นพิกาจูอีกร่างหนึ่งนะเป็นร่างที่แก้มเนี่ยไม่มีสายฟ้านะครับตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นหนอนชัยจากแก้มนะฮะแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นประจุไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นปิกาจูแดงนะฮะแล้วก็มีการขยิบตาโซซิกแบบ EV นะครับผมน่ารักว่าอีกแบบนะครับสำหรับปิกาจูเนี่ยก็คล้ายๆมิวตัวเมื่อกี้นะครับก็คือมี2ส่วนแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มีประกอบแค่หูทั้ง2ข้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเลยนะฮะนี่ฮะภูมิใจนำเสนอนะครับจุกๆๆๆนะฮะโอเคตัวนี้นะครับก็เป็นร่างพัฒนาของ EV นะครับแต่ว่าพอพัฒนามาเป็นชาวเวอร์เนี่ยก็เป็นธาตุน้ำนะครับผมอย่างร่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นธาตุปกติก็คือ normal นะครับผมเป็นธาตุธรรมดาเลยนะครับอันนี้นี่คนที่เขาเอามาให้เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าต้องไปสุ่มตู้อีกทีนึงนะครับซึ่งมีโอกาสได้ซ้ำนะครับถ้าเป็นไม่ได้เขาก็อยากจะเอาอีก2ตัวมาให้นะครับก็จะมีทั้งทันโดสกับบูสต้านะครับผมที่เป็นธาตุไฟกับธาตุสายฟ้านะครับอย่างทันโดสเนี่ยก็จะเป็นสายฟ้าไฟเนี่ยก็จะเป็นบูสต้านะครับผมก็ที่ตู้กาชาเนี่ยมันจะมีหลุมนะครับต้องไปส่องดูว่าบอลสีอะไรจะหล่นลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นบูสต้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ติดเข้าไปนะฮะให้ประกอบที่หัวก่อนนะครับเขาจะมีคีบ3อันนะครับผมหน้าผากแล้วก็ตรงข้างๆนะครับเหมือนหูนะครับก่อนน่ารักหน่อยนะครับตัวนี้นี่แน่มันจะเหมือนแมวน้ำนิดนึงนะครับผมอุ๋งๆนะครับแต่ว่าพอติดคีบเข้าไปเนี่ยจะดูเท่แล้วก็ดูงามเลยฮะเฟี้ยวฟ้าวนี่ครับแล้วก็ประกอบนะครับผมปึ๊บนะฮะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ได้มาแล้วครับทีนี้เหลือช่วงตัวนะครับ
จริงๆแค่หัวก็น่ารักแล้วอ่ะช่วงตัวนี่ก็เอามาเสียบเข้าไปครับดันเข้าไปกึกหนึ่งนะฮะโอเคกดแน่นๆเลยจิบๆอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จแล้วครับสำหรับชาวเวอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้จะไม่มีคิ้วนะครับไม่มีตาคิ้วเหมือนของ EV นะครับถ้าเทียบของ EV เนี่ยเขาจะมีนะครับไม่ใช่ตำหนินะครับเนี่ยเดี๋ยวรอกล้องนิดนึงนี่ฮะจะไม่มีคิ้วแบบ EV นะครับของ EV นี่เป็นรอยคล้ายแบบหยักๆหน่อยโอเคชนกล้องนะฮะใช้ท่าโจมตีนะครับพุ่งไปไปเยี่ยงนะฮะโอเคนี่ฮะก็แนะนำนะครับเก็บให้ครบชุดนะครับเดี๋ยวผมหาอีก2ตัวมาดองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำเป็นพาร์ท2แล้วกันอันนี้ก็ถือว่าจัดไปสำหรับช่วงปีใหม่นะครับแต่นั่นแหละก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของเล่นเสริมนะครับก็ได้มาจากตู้กาชาที่ผมไปหากดเองนะครับผมมันคือมอนเตอร์บอลนะครับผมก็เป็นรูปแบบเบสิกเลยนี่เลยแต่ความพิเศษของอันนี้คือมันจะดูโอ้โหดูนิ่งมากฮะแล้วก็นุ่มนิ่มนะครับปลาอัดเพื่อนนี่ไม่เจ็บนะฮะดังนั้นเราจะเอาไอ้นี่บอลอันนี้มาปลาอัดหมาเอ้ยไม่ใช่มาจับโปเกมอนนะครับผมเริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูกันนี่ครับผมมีมา3ลูกนะครับวันนี้ได้เพิ่มมานะครับราคาเท่ากันนะฮะ150อันนี้เป็นบอลโอ้ยทานมืดนะครับนี่เห็นดวงจันทร์นี่คิดถึงพวกแบตเตอรี่เนี่ยร่างพัฒนาของ EV นะครับผมนี่ชอบสะสมของน่ารักน่ารักนี่แหละอ่ะโอเคแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นสายฟ้านะครับผมเป็นลูกสายฟ้านะครับเห็นแล้วแบบแรกนี่หางปิกาจูนะครับผมชื่อแกะออกมาก่อนนี่ฮะบอลสายฟ้าอันนี้รู้สึกจะเรียกสปีดบอลหรือเปล่าคือเป็นพวกจับพวกบอลที่มันเร็วๆอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาปลาอัดแล้วอ่ะจับแล้วฮะ1ตัวนะครับนี่ฮะอยู่ในบอลแล้วฮะเล่นแบบนี้แหละดูเด็กน้อยหน่อยแต่ก็เพลินๆนะฮะอ่ะจับไปอีกตัวนึงนะครับผมอยู่ในบอลเรียบร้อยนะฮะเอาบอลมืดไปจับโปเกมอนในตำนานนะครับเอ้ยอันนี้ไม่โดนแน่ยังนะฮะสายฟ้าบนสายฟ้าอ่ะเรียบร้อยนะฮะจับมาแล้วก็เนี่ยครับเล่นคร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่ะก็มีบอลประมาณนี้ครับในแคตตาล็อกที่ผมได้มานะฮะมีทั้งหมด8แบบนะเสียดายมีมาสเตอร์บอลไม่มีอ่ะก็อันนี้ก็ช่วงท้ายๆละอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หามาได้ฮะ249บาทนะฮะอันนี้ก็ซื้อมาจากโรบินสันนะครับส่วนตุ๊กตาที่ว่าเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับตุ๊กตาซินไวเนียนะครับตัวทางขวาสุดที่ผมเปรียบเทียบนะครับผมเป็นคล้ายๆกับลอกนะครับอันนี้ก็เข้ากันได้ดีนะครับกับเซตสำหรับคนที่ชอบสะสมอะไรที่มุ้งมิ้งนะครับผมอันนี้ผมก็เอามาทิ้งท้ายไว้แล้วกันคร่าวๆก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กด Subscribe นะครับวันนี้แอดหมีง่วงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีปีใหม่2563นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับ All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่